นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับเมื่อประมาณสักสามสิบปีก่อนเกิดความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพเป็นเหตุให้ยวดยานพาหนะจากฝั่งทนบุรีข้ามสะพานพระปิ่นเกล้ามายังฝั่งท้องสนามหลวงไม่ได้ เนื่องจากมีการชุมนุมใหญ่ปิดกั้นการจราจรทุกเส้นทางไม่ให้เข้าถึงถนนราชดำเนินบรรดาชาบ้านที่มีธุรกิจติดต่อในชั่วโมงนั้นก็ต้องใช้การเดินข้ามสะพานแทนรถราพาหนะในวันชุมนุมใหญ่ในเหรียญเนี่ยทำธุระอยู่แถวโรงหนังเฉลิมธานีย่านหนังเลิงซึ่งถูกปิดการจราจรเหมือนกันก็เลยอยู่คุยกับเพื่อนร่วมธุรกิจยันมืดคำ่ำก่อนที่จะลากลับ เสร็จแล้วก็เดินเรื่ออยอเฉยผ่านการชุมนุมอันคลึกโครมดูนั่นดูนี่ไปเพลินเพลินไม่ได้เร่งร้อนกว่าจะถึงสะพานพระปิ่นเกล้าได้ก็ปาเข้าไปร่วมเที่ยงคืนมองไปรอบๆตัวเหมือนสะพานที่เพิ่งสร้างใหมย่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการบรรยากาศก็สดชื่นไร้มลพิษปราศจากยัดยานขับขัางแม่น้ำเจ้าพยายามดึกสงัดจนมีแสงนีออนาศาสส่องงดงามยังกับภาพเนรมิต ในเหรียญก็เดินทอดน่องไปบนทางเท้าซึ่งมีราวสะพานทำด้วยเหล็กป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากลมกันโชกแรงพัดคนตกน้ำไปอย่างโชคร้ายการเดินจากนางเลิงถึงสี่แยกปิ่นเกล้านี่เป็นเรื่องเล็กสำหรับนักวิ่งมาราธอนอย่างเขาซึ่งมีท่อนขาแข็งแรงกว่าคนธรรมดาเป็นสิบเท่ายิ่งสุขภาพไม่ต้องพูดถึงนายเหรียญน,นี่คนเหล็กเราดีๆนี่เองขณะ เก้าเดินใกล้จะถึงกึ่งกลางสะพานข้ามแม่น้ำเขาก็เหลือบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าเหมือนจะปีนข้ามราวสะพานอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเท้าไวเท่าความคิดในเหรียญก็ออกวิ่งเต็มสปีดไปยังจุดเกิดเหตุอ่าปากก็ร้องตะโกนเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนมีอะไรคุยกันก่อนอย่าทำแบบนั้นเด้แต่เสียงเตือนสติกลายเป็นเหมือนว่ายิ่งยุร่างเปลียวในชุดเสื้อขังเกงยีน ตวัดขาข้ามราวสะพานไปข้างหนึ่งอีกข้างกำลังจะตามไปติดๆเพื่อจะพุ่งหลาวลงสู่แม่น้ำเบื้องล่างในเหรียญน,นี่เก่งไอเรื่องการวิ่งเขาห่อเต็มเหยียดด้วยความเร็วสูงสุดทันคว้าแขนผู้หญิงคนนั้นไว้พอดีมืออีกข้างก็รวบเอวแล้วรั้งตัวกลับมาอยู่บนสะพานตามเดิมสาวชุดดำคนคิดสั้นจะฆ่าตัวตายรอดจากเสียว,วินาทีมรณะอย่างบุดวิ ในเหรียนหอบหายใจแรงด้วยความตื่นเต้นอ่ะหนูชื่ออะไรเนี่ยบ้านอยู่ไหนยังสาวยังสวยนึกคิดสั้นทําไมปัญหาทุกอย่างมันมีไว้พุ่งชนนะไม่ใช่มีไว้เพื่อให้หนีปัญหาแต่ปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ตกกระลงุงยิ่งแก้ยิ่งยุ่งอ่ะพูดอย่างนี้ยสงสัยไม่เคยได้ยินคําว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างสิหมายความไงอะลงุง คือค่าตัวตายมันได้ความตายเป็นรางวัลความเด็ดเดี่ยวแต่ว่ามันเสียคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำที่เราประชดชีวิตไม่ต้องหาทางขับไล่ก็อยู่กับคนใหม่ที่เขาถูกใจได้โดยสะดวกไม่มีใครเป็นก้างขวางคอแล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่เสียใจแทบตายตามหนูอะ่ะรู้สิถ้ารักจริงหวังแต่งปานนี้เขาตามตัวเธอจนพบนานแล้ว ไม่ปล่อยให้โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งทางใจอย่างนี้เราจะบอกให้ในเหรียญน่าตั้งใจจะพูดให้เสียแทงความรู้สึกจะได้โกรธแค้นเขาแล้วลืมคิดสั้นตามที่ตั้งใจมาแต่ต้นในเหรียญนี่สี่สิบกว่าแล้ววัยของแกผ่านร้อนผ่านหนาวมามากอ่านเกมออกว่าสาววัยรุ่นส่วนใหญ่นะ่คิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็ไม่แคล้วเรื่องความรักเนี่ยเป็นเหตุหนูหนีตามเข้ามาจากเมืองจันที่กรุงเทพเนี่ยหนูไม่รู้จักใครสักคน ถ้าเขาทอจิงจริงจริงนะหนูจะไปอยู่กับใครได้อีกกัะลุงอา้าวแล้วบ้านคนนั้นนะเขาอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวลุงจะช่วยพาไปเคลียร์ปัญหาให้อะไม่มีวันทําได้หรอกลุงเขามีเมียเป็นตัวเป็นตนตแล้วหนูงโง่เองที่หนีตามเขามาอา้าวไหนว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเขาจะเสียใจแทบจะตายตามหนูพูดไปอย่างนั้นเองล่ะก็คงจะจริงอย่างที่ลุงว่าเขาหาเรื่องทะเลาะ จนหนูบอกจะฆ่าตัวตายเขายังตะโกนใส่หน้าบอกแน่จริงเอาเลยอย่าเก่งแต่ปากแล้วสมสารกลับมาหาเขาอีกแหมเจ้าแฟนหนูคนนี้ปากมันเหลือเกินเหลือการจริงๆนะพับผ่าสิเอาถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็ดึกมากแล้วหนูขอนอนค้างที่บ้านลุงสักคืนหนึ่งก่อนได้ไหมคะเอออย่างนี้ถ้าจะลำบากอะเพราะว่าเมียลุงขี้หึง อยู่ๆพาเด็กสาวรูปร่างหนะ้าตาดีไปขอนอนค้างมีหวังทะเลาะกันบ้านแตกแนะ่งั้นเอางี้ลุงจะพาเธอไปนอนค้างที่โรงแรมม่านรูดแถวแถวสี่แยกปิ่นเกล้าเป็นม่านรูดเกรดเอระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมแล้วเราราวสี่โมงเช้าจะมารับไปส่งขึ้นรถปรับอากาศกลับบ้านที่เมืองจันนะ ในเหรียญก็หันหน้าไปทางสี่แยกปิ่นเกล้าชี้มือชี้ไม้ส่งซิกให้ดูว่าโรงแรมอยู่บริเวณไหนแต่พอหันกลับมาอีกทีปรากฏว่าเด็กสาวชุดดำหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีความเคลื่อนไหวผิดปกติเช่นผ่านข้ามราวสะพานแล้วโดดน,น้ำตายหรือวิ่งย้อนไปทางท้องสนามหลวงคนหูไวตาไวอย่างเขาก็ต้องรู้เห็นในชั่วพริปตาสิ่งที่เกิดขึ้นทำเอาในเหรียญตกตะลึงยืนตัวแข็งทื่อ บอกตัวเองว่าถูกผีหลอกเขาอย่างจังเอ๊ะมันแสดงความเฮี้ยนกับเขาทําไมถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีทางหายตัวโดยที่เขามองไม่ทันทั้งๆท,ท,ที่ยืนอยู่ห่างกันแค่สองเมตรแค่นั้นเอ๊ะมันยังไงของมันวะเนี่ยอยู่ดีๆก็เจอผีเข้ากลางทางเขาชุมนุมกันเมืองห่างตีนสะพานไม่กี่ร้อยเมตรเราดันโดนผีหลอกบนสะพานพระปิ่นเกล้าเออ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละบ้าชัดๆในเหรียนเดินขนลุกเกลียวไปจนถึงสี่แยกเลี้ยวขวาไปทางแยกบางพลัดเ,ดาเราๆหนึ่งป้ายรถเมล์ก็ถึงปากซอยทางเข้าบ้านเดชบุญที่ในเหรียนไม่ใช่คนเป็นโรครัวผีผีสาวก็ไม่ได้แสดงความสยดสยองอะไรเพื่อขยาวขวัญมาให้เห็นประมาณว่าอยากจะปรับทุก์แล้วก็มีคนแสดงความเห็นใจเท่านั้น แต่ธรรมชาติของคนเจอผีมันก็อดเสียวหลังว่าบอบ่าบไม่ได้บ้านในเหรียญปลูกสร้างเครื่องตึกเครื่องไม้เป็นมรดกตกทอดจากพ่อที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเดิมทีเป็นเรือนใต้ถุนสูงเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นใครอยู่ตึกก็ถือว่าคนรวยอยู่บ้านไม้ก็เป็นคนจนก็ต่อเติมชั้นล่างก่ออิดถือปูนเป็นห้องถงโล่ง,ลงเหมือนสาราการประเรียนอาศัยเป็นห้องรับแขกเป็นห้องกินข้าว ด้วยกั้นด้านหลังไว้ทําครัวติดกับห้องน้ําเขากลับดึกขนาดนี้ลูกเมียหลับนอนกันไม่นานแล้วนายเหรียญก็เอนหลังงีบหลับที่โซฟาในห้องรับแขกมีโคมแสงจันทร์จากเสารัว้วส่องเข้ามาทางหน้าต่างชั้นล่างพอมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้อย่างสลุวหลางสําหรับคืนนี้มีเหตุการณ์สาคัญในบ้านในเมืองก็ทําให้เขาเข้านอนดึกผิดปกติ เอนหลังได้ไม่กี่อึดใจก็เข้าสู่ผวังแห่งความหลับอย่างรวดเร็วแต่คล้ายๆเหลือเห็นเงาดํำตะคุ่มตะคุ่มนั่งอยู่บนโซฟาจ้องมองเข้าตาขมิงชุดรับแขกก็มีโซฟาสามตัวขั้นกลางด้วยโต๊ะกระจกโซฟาที่มีคนนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตัวเขาที่เอนนอนพอจะเพ่งมองให้ถนัดได้ว่าเป็นใครเงาดำก็หายวับไป เหมือนกับตาฝวาเห็นอะไรเลอะเทอะเลือเล่อนเปื้อนไปเองเพราะความอ่อนเพลียแกก็เลิกสนใจกระทั่งหลับสนิทไปในที่สุดในเหรียนเป็นคนตื่นนอนตอนตีสี่เป็นกิจวัตรัดผ้าเป็นชุดนักวิ่งกางเกงขาสั้นกับเสื้อกล้ามสวมรองเท้านักวิ่งอ่า เสร็จแล้วก็ออกจากบ้านไปตอนตี 4, สี่เสร็จๆข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าไปวิ่งรอบท้องสนามหลวงสิบกว่ารอบทุกเช้าตรู่บรรดาชาวชมรมนักวิ่งมาราธอนทั้งหลายก็ทำแบบนี้ละไปถึงท้องสนามหลวงเมื่อไหรจะพบหน้าคุ้นๆกันเป็นคนรู้จักกันดีเพราะเคยเดินทางไกลไปวิ่งมาราธอนต่างจังหวัดด้วยรถโดยสารปรับอากาศคันเดียวกันใครที่วิ่งครบตามรอบที่ตั้งใจไว้จะวิ่งออกจากสนามหลวงแล้วกลับบ้านไป บรรดานักวิ่งมาราธอนเป็นคนรักษาสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นนิดเครื่องดองของเมาตลอดจนอบบยม,มุกต่างๆเช่นว่าเที่ยวกลางคืนอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ให้ไกลที่สุดกินอาหารชีวจิตที่เป็นอาหารแนวมังสวิรัตงดเว้นเนื้อสัตว์ทุกจำพวกซึ่งดีต่อการเสริมสร้างร่างกายแบบปลอดมลพิษถึงทางเท้ารอบท้องสนามหลวงในเหรียญก็เข้าไปวิ่งเช่นเดียวกับเพื่อนๆซึ่งไปถึงก่อนแล้ว ก็มีการพยักพเยิเดโบกไม้โบกมือส่งซิกกันทักทายกันตามธรรมเนียมแต่ว่ามีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่เขารู้สึกเอะใจนั่นก็คือแต่ละคนที่วิ่งสวนทางกับเขาหรือวิ่งตามหลังจนเร่งขึ้นไปแซงหน้าก็าตามจะเหลือบมองเขาพร้อมกับรอยยิ้มอันลี้ลับเปี่ยมด้วยเลดไน,นเอ้มมันยังไงยังไงพิกลอยู่บางรายที่สนิทกันมากหน่อยถึงก็ยิ้มร่า ยกหัวแม่โป้งชูรัอนให้เขาทํานองว่าน,นายแน่มากในเหรียญถึงกระมืนตึบเหมือนตกอยู่ในเมฆหมอกหนาทึบเกิดอัศจรรย์ใจอย่างหนักที่เขาตกเป็นจุดสนใจของเพื่อนในชมรมนักวิ่งถึงขั้นกลายเป็นเป้าสายตาของทุกคนอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างกระทั่งถึงจุดพักดื่มน้ําแก้กระหายเพื่อนที่วาสนิจกันก็โฉบเข้ามากระซิบไง เด็กที่พามาวิ่งด้วยเนี่ยสวยเฉียบไปเล,เลยเกลอเอ้ยยินดีด้วยนะเพื่อนผูงเขางงเป็นไก่ตาแตกเอ้ยยินดีเรื่องอะไรกันเด็กสวยเฉียบที่ไหนเนี่ยเขาออกจากบ้านมาคนเดียวชัดๆไม่มีสาวที่ไหนวิ่งตามหลังเออครั้นวิ่งต่อจนครบรอบตามที่ตั้งใจประมาณตีห้าครึ่งก็วิ่งกลับบ้านอันเป็นเหตุการณ์ปกติของนักวิ่งมาราธอนทุกคนที่อาศัยขาตัวเองแทนยวดยานพาหนะ เพราะการวิ่งออกกำลังกายเท่านั้นจึงจะทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ตลอดเวลาตกค่ำวันเดียวกันลูกๆทั้งสามคนของเขาก็มีสีหน้าแปลกๆมองมายัางด้านหลังของนายเหรียญอย่างฉงนเหมือนกับประหลาดใจมีเพียงภรรยายของเขาคนเดียวที่ทำหน้าตาเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอัศจรรย์ใจเหมือนกับคนอื่นๆเขาก็ทดลองเหลียวมองด้านหลังอย่างเร็วเพื่อจับพิรุธดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างหลัง ก็เห็นเพียงความว่างเปล่าไม่มีอะไรแปลกพิสดารคืนนั้นทุกคนในบ้านมีนิสัยรักสุขภาพสามทุ่มครึ่งก็เข้านอนกันเงียบหมดเขาเองขึ้นไปนอนบนเตียงในห้องนอนกับภรรยาตามปกติยังไม่ทันหลับสนิทก็มีเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมารอบรอบ,รอบห้องนอนเขาก็รีบลืมตาขึ้นแก้สงสัยก็เห็นเงาดำตะคุ่มสูงเปรียว สวมใส่เสื้อผ้าในชุดรัดกุมกำลังเดินทอดน่องอยู่แต่ทันทีที่รู้สึกว่าตกเป็นเป้าสายตาร่างนั้นก็หายวับเหมือนภาพในจินตนาการที่เขานึกเห็นไปเองความที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากในเหรียญก็บอกกับตัวเองว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่มันก็เหมือนการเห็นเงาในน้ำกล่าวคือเห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นมีอยู่จริงหรือเปล่าไม่รู้เศกเช่นเงาที่เรามองเห็นอยู่ในน้ำ เห็นเงาจันเอามือช้อนจากน้ำกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีดวงจันติดมือขึ้นมาเย็นวันรุ่งขึ้นภรรยากำลังวุ่นอยู่กับการหุงข้าวต้มแกงในครัวหลังบ้านลูกๆก,กลับจากโรงเรียนมาพอดีเขาก็ตัดสินใจเรียกลูกชายคนเล็กอายุสิบประกวบมาไตา่ถามลูกคนนี้หัวอ่อนถามอะไรก็ตอบตามตรงคำตอบที่ได้ยินเต็มสองหูก็ทำเอาในเหรียญตกตะลึงก็มีน้าผู้หญิงสวยๆยอยู่ข้างหลังพ่ออะ พี่แมวกับพี่ป๋องก็เห็นแต่แม่ไม่ยักเห็นเออจริงเหรองั้นอย่าเพิ่งไปบอกแม่นะเดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่เขายังเก็บความคลางแคลงไว้ในใจกระทั่งตีสี่วันรุ่งขึ้นออกไปวิ่งที่ท้องสนามหลวงเช่นเคยบรรดานักวิ่งที่สนิทกันก็ยังยิ้มลีลับมองตามหลังเขาตาเป็นมันกระทั่งหยุดพักดื่มน้ํากับเพื่อนที่ว่าสนิทกันมากคราวนี้ก็เลยตัดสินใจถามตรงๆเฮ้ hey, แหวง เอ็งเห็นผู้หญิงสาวสวยอยู่ข้างหลังข้าหรือเปล่าอ่ะเห็นนี่ก็ตอนนี้เขายยืนรออยู่ใต้ต้นมะขามข้างหลังเองอ่ะ <_ c oughs> เขายังไม่รีบหันไปหยิบกระจกเงาที่ให้ส่องดูเวลาโกนหนวดตอนไปวิ่งมาราธอนต่างจังหวัดส่งกระจกบานจิ๋วให้เพื่อนขอแรงเพื่อนยกกระจกเงาชูขึ้นเหนือไหล่ของเขาแล้วมองผ่านกระจกเงาไปยังต้นมะขามที่เพื่อนบอกแต่ก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากต้นมะขาม เขาซักถามถึงรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมของสาวคนนั้นจากเพื่อนอย่างละเอียดเมื่อรู้ว่าใส่กางเกงยีนสีดำรัดรูปเสื้อยืดก็สีดำเส้นผมยาวประบ่าใบหน้าคมเข้มเขาก็รีบบอกความจริงถึงผู้หญิงที่พบกลางสะพานพระปิ่นกล้าวเมื่อสามคืนก่อนให้ฟังเล่าพลังก็ขนลุกเกลียวไปพลังจุดที่หยุดดื่มน้ำนะั้มีแสงนีออนจากยอดเสาไฟฟ้าเพื่อนเห็นเขาขนลุกทั้งตัว ลอยตื่นเต้นตกใจตามไปด้วยเฮ้ย hey, งั้นคนไม่มีเงาในกระจกก็ผีสิวะแต่ข้ายังเห็นเธอยืนรอเองอยู่ใต้ต้นมะขามในเกลอเอ้อยเราทำไงดีวะเนี่ยอยู่ๆก็มีผีตามหลังข้าตลอดเวลานี่ชักใจคอไม่ดีแล้วเว้ยก็เองเคยลั่นปากว่าจะช่วยเขาเขาก็เลยติดตามเองถึงไหนถึงกันตอนนี้เขามาดีอย่าไปทำอะไรขัดใจให้เขานึกขลังเปลี่ยนเป็นมาร้ายจานาเดี๋ยวมันจะวุ่น เพื่อนสนิทแสดงความเป็นห่วงเขาอย่างชนิดออกนอกหน้าแต่ก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะช่วยแก้ไขอะไรได้เช้ามืดวันนั้นเขาวิ่งกลับบ้านผ่านสะพานพระปิ่นเกล้าเช่นเคยพอไปถึงกลางสะพานตรงจุดที่เขาพบเจอสาวชุดดำเขาก็กัดพันหยุดยืนพูดเบาๆทั้งที่ขนลุกอยู่ตลอดเวลาเอ,อวันนี้เดี๋ยวจะไปทำบุญใหญ่ถาวายสังฆทานให้นะ ตั้งจิตตั้งใจอนุมโมธนาในส่วนกุศลให้ดีจะได้เห็นทางสว่างพ้นจากแรงอาถรรพ์ของที่นี่กลับบ้านของเธอที่เมืองจันหรือว่าไปผุดไปเกิดก็ได้พอบอกเล่าเก้าสิบเสร็จเขาก็เห็นเงาดำอันเลือนลางปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นสาวงามชุดดำคนนั้นจริงๆตามที่คาดไว้ในเหรียญเห็นผีมายืนอยู่ต่อหน้าก็เย็นวาบตั้งก่หัวจรดเท้า พราะคนเราต่อให้จิตใจเข้มแข็งขนาดไหนถ้ารู้ว่าเจอผีก็อดจะเสียขวัญไม่ได้ตกถึงตอนสายๆวันเดียวกันเขาออกจากบ้านโดยไม่บอกให้ภรรยารู้ว่าไปไหนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดโดยไม่บังควรหลังจากนั้นก็แวะซื้อสิ่งของเครื่องใช้อย่างดีชนิดไม่กลัวแพงจัดกระป๋องสังฆทานคุณภาพเยี่ยมนำไปถวายหลวงพ่อที่วัดในซอยใกล้กันท่านเป็นพระดีพระขลัง ปฏิบัติจ,จิตเจริญสมาธิอยู่เป็นนิดพอก้าวขึ้นไปกราบท่านบนกุฏิท่านก็มองมายังด้านหลังของเขา,าตามมาถึงกุฏิอตาตมาชเช้โยมผู้หญิงเอาละตั้งใจรอโมทนาไม่ในส่วนกุศลให้ดีนะโยมในเหรียญขนลุกแล้วขนลุกอีกเมื่อรู้ว่าผีสาวชุดดําติดตามมาข้างหลังตลอดเวลาแข็งใจถวายสังฆทา,านจนแล้วเสร็จหลวงพ่อก็กาหนดจิตแผ่ส่วนกุศลไปให้ผีสาว เอาละเรียบร้อยแล้วโยมเหรียญโยมผู้หญิงก็ได้ไปผุดไปเกิดตามเวลานุเอนแล้วโยมเองก็ถือว่าได้ทำบุญครั้งสำคัญช่วยให้วิญญาณที่ตกค้างอยู่ในเขตอาถรรพ์นนะพ้นไปจากที่นั่นนะนับจากวันนั้นเป็นต้นมาในเหรียญก็ไม่เคยพบเจอผีสางนางไม้ที่ไหนอีกเลยจนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้ครับ เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องความเชื่อให้ฟังกันสักหน่อยครับคือคนเราทุกคนมีความเชื่อความศรัทธาต่างๆกันเช่นเชื่อในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคิดว่ามีเชื่อในเทพพยดาฟ้าดินเทพาอารัก์ษพูดผีปีศาจนี่พูดถึงเฉพาะคนเชื่อนะครับซึ่งก็มีหลากหลายอาชีพแตกต่างกันไปชาวนาก็จะเชื่อในเรื่องของแม่โพศพ ศิลปินดารานักแสดงก็จะเคารพบูชาในพ่อแก่รวมไปทั้งลิเกหมอลำลำตัดเพลงชอยก็จะนับถือสมมุติเทพเหล่านี้เหมือนกันส่วนทางด้านนักมวยเราจะเรียกพวกเขาว่าศิลปินนักต่อสู้ก็ไม่ผิดทุกสาขาอาชีพมีครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เสมอและสิ่งสำคัญที่คนไทยถือก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ก็จะมีการระลึกนึกถึงหรือว่าไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนจะออกวาดลวดลายลีลาเสมอเช่นนักมวยเป็นต้นนอกจากจะไหว้ครูบาผู้สอนเชิงมวยให้เขายังจะต้องระลึกถึงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้เคยใช้วิชามวยไทยเอาชนะศัตรูในการเดิมพันช่วยประเทศไว้ในคราวเกิดสงครามไทยพมา่าอย่างเช่นนายขนมต้มอ,อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักมวยไทยหรือว่านักมวยสากลซึ่งมีพื้นฐานมาจากมวยไทยวันนี้จะพูดถึงนักมวยสากลคนหนึ่งที่อยู่แถวหน้าของวงการโดยมีนักมวยร่วมรุ่นจะก,ก่อนหรือหลังก็ไม่กี่ปีนะสากลก็มีชาติชายเชี่ยวน้อยเวนิดบกสส่วนมวยไทยก็จะมีอดุลสิธโสธรอภิเดศสิทธิรันฉายาจอมเตะบางนกแขวกหัวใสสิทธิบุญเลิศพุทธลอ้อเหล็กแล้วก็อีกหลายคน ซึ่งทุกคนก็จะนับถือบูชาครูมวยเช่นในขนมต้มทุกคนจะพูดถึงเรื่องนักมวยสากลคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในการชกพอสมควรในด้านชื่อเสียงก็มีแต่เรื่องฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่หวือหวาหือหานักทั้งทั้ง,ท,งที่เมื่อก่อนเทรนเนอร์และหัวหน้าค่ายก็บอกว่าดูแลกันเป็นอย่างดีเหมือนกันทุกคนในยุคที่ชาติชายเริ่มโรยราลงเขาผู้นี้เริ่มมีชื่อเสียง เขาเคยพูดว่าผมก็ต่อยอย่างนั้นอย่างนั้นแหละครับอาศัยขยนันซ้อมบวกกับความมั่นใจก็เลยชนะอยู่เรื่อยเขาบอกว่าต่อยมวยไทยต่อยอยู่แต่กับคู่ชกเดิมๆเ,เพราะว่ามีการขอแก้มืออยู่เรื่อยแต่คู่ต่อสู้ของเขาก็พบว่าความพ่ายแพ้เสียเป็นส่วนมากช่วงนั้นเขาบอกว่ายังไม่เริ่มชกก็สามารถคาดการไว้ล่วงหน้าได้ว่าเขาต้องชนะซึ่งส่วนมากก็จะชนะจริงๆ ก็เลยทําให้เขาหายตื่นเต้นไปพอสมควรไม่เหมือนตอนโชคใหม่ๆมันดูสนุกเร้าใจพักหลังมาก็เลยไปให้ความสนใจกับการชนไก่มากกวา่าซึ่งเดิมพันแต่ละทีจะได้มาเต็มๆไม่ต้องถูกหักแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวอีกด้วยพักหลังจนเขาถูกตําหนิเพราะไม่ค่อยได้เข้าค่ายซ้อมเขาก็ยอมรับเขาบอกว่าถึงเขาจะไม่ได้ซ้อมแต่ไก่เขาก็ซ้อมอยู่เป็นประจำโดยทุกช้าเขาจะพาไก่ไปไว่ายน้ํา วิธีก็คือเขาจะตัดต้นกล้วยเป็นท่อนท่อนแล้วโยนลงน้ําท่อนกล้วยก็จะลอยเสร็จแล้วก็จะปล่อยไก่ลงไปเกาะบนท่อนหยวกกล้วยเมื่อท่อนหยวกกล้วยมีแรงน่วงอยู่ด้านบนก็จะทําให้ท่อนหยวกกล้วยเนี่ยหมุนกลิ้งหลุนหลุนอยู่ในน้ําไก่ซึ่งธรรมชาติไม่ได้ชอบว่ายน้ําเหมือนเป็ดแล้วไก่มันก็กลัวตกด้วยก็ต้องใช้กรงเล็บจิกตะกุยไปเรื่อยเ,อยเอยืเมื่อท่อนกล้วยหมุนไก่ก็เลยต้องซอยเท้าวิ่งจนทียิบ เขาบอกว่าเป็นการทำให้ไก่ได้ออกกำลังขาแล้วก็ฝึกทักษะการใช้เล็บจิกซึ่งถ้าดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการทรมานสัตว์มากกว่าตอนนั้นนะเขาเกือบจะถูกทางค่ายปล่อยทิ้งแล้วเมื่อถามว่าทำไมถึงหันมาชกมวยสะกลเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากความฝันก็คือช่วงหนึ่งไก่เขาแพ้เกือบทุกนัดแต่ละนัดก็เสียเดิมพันไปสูงจนแทบจะหมดตัว จนวันหนึ่งไก่ที่ซื้อมาราคาแพงชนนัดแรกก็ไปแพ้ไก่ไร้ซองเวียนหนำซ้ำยังทําขายหน้าแค่เพียงน้ำแรกยกแรกก็ถูกตีจนปากหลุดตกเย็นเขาก็เลยเชือดคอแล้วก็เอาไปต้มยำกินตกกลางคืนก็นอนหลับฝันว่ามีคนมาหาตัวเป็นคนหัวเป็นไก่เดินเข้ามาจิกหน้าขาเขาแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมเขาก็ร้องโอยโอยแล้วก็บอกว่าเจ็บ เจ้าคนหัวไก่ในฝันก็บอกว่าถ้ามึงเจ็บคนอื่นก็ต้องเจ็บเหมือนมึงอย่าบังคับให้คนอื่นเจ็บปวดทรมานเดวกรรมจะสนองมึงถ้ามึงอยากจะสู้มึงต้องสู้โดยตัวมึงเองว่าแล้วไก่ตัวนั้นก็จิกอย่างรุนแรงต่อไปเขาก็ร้องโอ้ยโอยอย่างทรมานไก่ก็พูดว่าถ้ารับปากว่าจะเลิกก็จะไม่จิกต่อเขาก็เลยรับปากไก่ไก่ก็เลยหยุดจนตื่นขึ้นจากความฝัน หลายวันต่อมาถึงนัดแข่งขันสำคัญที่นัดไว้ราคาเดิมพันสูงเล้วเมื่อนึกถึงความขวัญก็ให้รู้สึกหวาดหวาดอยู่ไม่น้อยไอ้ครั้นจะล้มเลิกก็กลัวจะเสียคำพูดเสียเงินเสียทองที่ได้มัดจำดำเนินการอะไรต่ออะไรไปอีกตั้งหลายอย่างก็เลยปล่อยตามเลยอีกอย่างเพราะคิดว่านั่นเป็นเพียงแค่ความขวัญการชนจบลงปรากฏว่าไก่ของเขาได้รับชัยชนะ แต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาแทบจะลุกขยับขาไม่ไหวที่หน้าขาเนี่ยปวดร้าวเหมือนมีคนเอาคอนมาทุบลุกขึ้นเดียเด๋ยวลม้มเดี๋ยวล้มแม้ว่าจะกินยาฉีดยาก็ไม่หายเขาก็เริ่มนึกถึงความขวัญเริ่มกลัวจะหากินในอาชีพชกมวยไม่ได้เริ่มกลัวเริ่มเชื่อในเรื่องเวรกรรมอาการเจ็บทรมานแบบนี้เล่นงานเขาอยู่ได้สักสิบวันเห็นจะได้ พอวันที่สิอก็กลับชุ่เหล่าเบาบางลงจนเดินไปเข้าห้องน้ำห้องท่าได้คืนนั้นเองเขาก็ได้จุดธูปอธิษฐานกับหิ่งพระอ้อนวอนขอให้หายขาดแล้วก็พูดต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะไม่ไปทำร้ายหรือว่าไปทรมานสัตว์อีกจากนั้นก็สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิต่อจนเกือบครึ่งคืนเขาทำแบบนั้นอยู่นานเป็นหลายเดือนแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเจ้าของค่ายก็มาเยี่ยมที่บ้านพร้อมกับคนคนนึง เจ้าของค่ายได้แนะนำว่าแขกที่มาด้วยกับเขาคือโปรโมเตอร์ผู้กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในตอนนั้นเขาชักชวนให้ไปโชกมวยสากลโดยรับปากจะส่งเสริมให้ได้ชิงแชมป์โลกด้วยเขาก็เลยตกลงเข้าค่ายซ้อมจนต่อมาอีกระยะหนึ่งก็ได้ชัยชนะจากมวยต่างชาติชื่อเสียงก็เริ่มจะมีการต่อสู้ของเขาก็มีมาอย่างต่อเนื่องพบกับชัยชนะทุกรัง เรียกว่ายุคนั้นนอกจากชาติชายเชี่ยวน้อยแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนมวยต้องกล่าวถึงเขามีโอกาสได้ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศอยู่หลายครั้งถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสาเร็จอย่างงดงามในอาชีพผืนผ้าใบตั้งแต่มวยไทยจนถึงการชกมวยสากลเมื่อตอนที่เขาชกสากลเขายังมีการไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอยู่เป็นประจำทั้งที่บ้านแล้วก็ก่อนขึ้นชกที่เวที เมื่อถามมาตลอดเวลาในการชกอาชีพเคยได้พบเหตุการณ์มหัศจรรย์อะไรหรือไม่เขาก็บอกว่าเคยส่วนจะเป็นเหตุมหัศจรรย์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ให้สติเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขายอมรับว่าเขาเคยนอกกรอบมาแล้วซึ่งมันก็เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนั่นก็คือเขารับปากล้มมวยในการป้องกันนัดสำคัญโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนโต เมื่อการชกมาถึงการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นเขาหาจังหวะล้มให้เหมาะแล้วก็สมจริงสมจังได้อย่างไร้ที่ติในขณะที่นอนให้กรรมาการนับนั้นเขาบอกว่าหัวใจมันกระยิมยิ้ม,ย,มย่องนึกถึงเงินก้อนโตเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาคิดเองหรือว่าสิ่งใดโดนจิตก็ไม่รู้เขาเห็นผู้ชายกำยำผิวแดงร่างใหญ่หน้าโบราณน,นุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงมีพ้าประเจียดรัดต้นแขนทั้งสองข้างยืนเท้าเอวอยู่ที่ปลายเท้า มองเขาด้วยสายตาดุดันเอาตีนเตะขาเขาเบาๆแล้วก็พูดว่าลุกสิมึงอย่าอากจันยูเจ้าของค่ายเขาจิบหายกูยังไม่เคยทําให้มวยไทยต้องอับอายเสื่อมเสียพระกูเขายืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆทั้งๆที่ตอนนั้นริหมัดของคู่ต่อสู้นี่มันยังไม่หนักพอจะกล่อมให้เขาเบลอไปได้พอตั้งสติลืมตามองรอบๆก็ได้ยินเสียงแผลน ส่งเสียงพร้อมๆกันว่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเมื่อกรรมการนับถึงแปดเขาก็เหมือนกับดีดต,ตัวลุกขึ้นท่ามกลางเสียงร้องด้วยความพอใจของแฟนๆรอบเวทีถ้าใครชมไฟนั้นก็พูดคล้ายกับว่าเขาลุกไวเหมือนกับไม่เจ็บอะไรแต่ก็ไม่มีใครได้ดูเทปการชกย้อนหลังเพราะการถ่ายทอดยุคนั้นยังไม่แพร่หลายมีหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่ในข้อจํากัดแต่ไม่ว่าจะมีข้อจงงนสนเทศอะไร เขาก็เอาชนะมาได้อย่างตื่นเต้นท่ามกลางความพอใจของแฟนมวยชาวไทยโดยทั่วหน้าเมื่อถามถึงเหตุการณ์ประหลาดอะไรทํานองนั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเกิดแต่อย่าเรียกว่ามันเป็นเหตุมหัศจรรย์เลยอยากให้คิดว่ามันเกิดจากการที่เราใช้สติคิดแบ่งแยกผิดถูกชั่วดีมากกว่าเมื่อทุกคนใช้สติมันก็จะเกิดความสำเร็จ ก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ปฏิหารที่เป็นแบบนั้นก็เพราะเราไม่เคยมั่นใจว่ามันจะต้องสําเร็จแต่ว่าถ้าจะพูดไปแล้วเหตุการณ์ปฏิหาริยนี่มีจริงแน่นอนซึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติและเชื่อถือศรัทธาอย่างเคร่งครัดเท่านั้นถ้าเราจะไปเรียกหาเหตุผลหาหลักฐานไปยืนยันกับท่านผู้ศรัทธาเหล่านั้นเขาก็คงไม่มาทะเลาะกับเราหรอกนอกจากจะพูดว่าเสียเวลานักมวยคนนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับ มีโอกาสได้ถามเขาอยู่เหมือนกันว่าย,ยังสวดมนต์ภาวนาอยู่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าทำถามเขาตอไปอีกว่าเคยนึกเบื่อหรือว่าเหนื่อยบ้างไหมเขาก็บอกว่าไม่ทำซะอีกสิที่จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อพอเจอคําตอบอย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนเรื่องถามใหม่โดยย้อนกลับไปถามเรื่องการชกของเขาในอดีตว่าประทับใจไฟไหนบ้างเขาก็บอกว่าประทับใจทุกไฟนั่นแหละคันถามว่าจดจําไฟไหนได้มากที่สุด เขาก็หันมามองแล้วก็หัวเราะในคอหือหือก็ไฟที่ถูกนับแปดนั่นแหละซึ่งมันก็คือไฟที่ทำให้เขาได้สติกลับคืนมาได้ครับมีคนไปพบศพทารกในถังสีใบหนึ่งเป็นทารกแรกเกิด รถเก็บขยะเขาก็มาเก็บพอเจอเข้าก็แจ้งตำรวจไปตรวจสอบก็ได้เห็นกันว่าซากทารกน้อยนี่ห่อด้วยผ้าหม่มมีผ้าขนหนูห่อทับอีกชั้นหนึ่งดูกันแล้วว่าเป็นเพศชายแถมยังมีสายรกติดอยู่อีกด้วยก็แสดงว่านี่เพิ่งจะคลอดออกมาจากท้องแม่สดๆร้อนๆแต่ว่าในตอนนี้มองดูหน้าเด็กก็เห็นกันว่าใบหน้านั้นเขียวชำ้ำส่วนลำตัวไม่มีร่องรอยถูกทำร้าย คาดหมายกันว่าเด็กตายมาแล้ววันหนึ่งนอกจากนั้นยังพบเจอสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือพบเส้นผมยาวๆติดอยู่เป็นกระจุกภายในห่อผ้าห่มไม่ใช่เส้นผมของทารกแน่จะต้องเป็นของผู้ใหญ่และน่าจะเป็นของผู้หญิงแน่นอนละก็คิดกันว่าเส้นผมนั้นจะต้องเป็นของแม่เด็กคนเก็บขยะมูลนขยที่พบเจอเป็นคนแรกที่กรีดร้องด้วยความตกใจกลัวถึงกระจำได้ติดตา หล่อนเป็นคนคลี่ผ้าหม่มออกดูก่อนที่จะกรีดเสียงเรียกให้ใครต่อใครมารุมล้อมดูกันก็ยิ่งแน่ใจว่าตาของหล่อนน่ะมันไม่ได้ฝาดไปแต่อย่างใดหล่อนตาไม่ฝาดแถมยังจำได้ติดตามไม่เลือนหายขวัญหน,นีดีฝ่อไปหมดก็ไม่นึกหรอกนะว่าแถวแถว,แถวบ้านของคุณอัมพรที่เล่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เจริญรุดหน้าไปมากมายแต่อย่างใดมันเกิดเรื่องแบบนี้ด้วย เพราะว่าเคยได้ยินก็แต่ที่มันเกิดอยู่ในเมืองที่มีคนอยู่กันเยอะๆบ้านนอกอย่างนี้ผู้หญิงคนไหนท้องก็มองเห็นกันรู้กันว่าเป็นลูกเต้าเราหลานเหลนของใครยังจะมีใครกล้าทำอย่างนี้อีกเหรอเมื่อเจอซากทารกก็เลยต้องตามหาแม่เด็กกันลือกันซัดเลยทีเดียวคาดดาวกันวุ่นไปว่าน่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้เพราะเห็นท้องอยู่แต่เอาเข้าจริงๆแค่วันเดียวก็ประจักษ์ว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้าน ที่คลอดเด็กเอามาทิ้งใส่ถังสีพลาสติกแล้วก็เอาไปตั้งไว้ใกล้ๆสะพานข้างๆถังขยะรวมที่ศาลาอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านไม่ใช่คนในหมู่บ้านแน่แล้วมาจากไหนเส้นทางสายหน้าบ้านมันเชื่อมต่อกับหมู่บ้านอื่นเป็นทางผ่านอีกด้วยก็เป็นไปได้ว่าคนจากที่อื่นแน่แอบเอามาทิ้งไว้แล้วก็เปิดหน้าไปไม่เหลียวหลัง ซากทารกนั้นเจ้าหน้าที่ก็เอาไปสืบหาตัวแม่ต่อไปคนเก็บขยะนะ่ะเป็นคนในหมู่บ้านชื่อนิดมีลูกสองคนลูกชายคนเล็กอายุก็อยู่ในวัยพูดไดออแอออแอส่วนลูกคนโตเป็นผู้หญิงเรียนชั้นประถมอยู่ระหว่างที่หล่อนไปทำงานกับรถขยะก็ให้แม่ของหล่อนช่วยเลี้ยงซึ่งเป็นยายของเด็กนั่นเองยายชื่อยายน้อยยายน้อยเลี้ยงหลานอยู่บ้านกันสองคนขณะที่หลานอีกคนไปเรียน คืนแรกแรกที่นิดเพิ่งเจอซากทารกก็ฝันร้ายน่ากลัวเกือบทุกคืนฝันว่าทารกมาหาเอามือเล็กๆมาจับที่หน้าก็ตกใจตื่นเหงื่อแตกท่วมตัวอีกคืนนึงฝันว่าทารกกระโดดกอดคอก็กรีดร้องเสียงลันบันมีอยู่คืนหนึ่งฝันว่าทารกมาแย่งข้าวกินแต่ละคืนที่ฝันนี่อกสั่นขวัญผวาใหญ่น้อยก็เร่งให้ลูกสาวใส่บาดกรวดน้ำไปให้ทารกน้อยเสียคงจะมาขอส่วนบุญ นิดก็ไม่ว่างสักทีเพราะต้องไปกระรถเก็บขยะตะเวนไปเก็บทต่วละแวกอยู่มาคืนนึง่งฝันว่าเด็กเดินเข้ามาหาเอามือยื่นมาหล่อนสะดุ้งตกใจตื่นแล้วลูกของหล่อนก็มักจะตกใจตื่นกลางดึกร้องไห้จ้าเกือบทุกคืนยายน้อยเลี้ยงอยู่กลางวันก็ผวาบ่อยมากถามมากรัวอะไรเด็กก็ชี้มือบอกว่ากลัวน้องอ่ะแกก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเลย ต่อมาวันหยุดก็เลยได้ไปใส่บาดรวดน้ําไปให้วิญญาณทารกบอกเล่าขอร้องอย่ามารบกวนลูกของหล่อนหลังจากวันนั้นลูกชายก็ไม่ผวาไม่ตื่นกลางดึกต่อมานิดก็ฝันว่าทารกเอาอะไรมายื่นให้สักอย่างแต่ไม่ได้ดูว่ามันเป็นอะไรตื่นมาอาบน้ําอาบท่าแล้วจําความฝันได้ก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเด็กคงจะมาขอบคุณที่ทําบุญไปให้พอดีวันนั้นเป็นวันหวยออกแม่ก็ฝากหล่อนแทงหวยใต้ดิน ส่วนตัวหล่อนไม่ชอบเล่นหวยพอไปเจอคนขายหวยก็เกิดลืมเลขเด็ดที่แม่ฝากต้องโทรไปถามพอซื้อให้แม่แล้วก็มองดูฝ่ามือตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็เหมือนกับมีอะไรมาดนใจพอมองฝ่ามือข้างขวาเห็นตัวเลขบนฝ่ามือก็เห็นแค่ลางๆเหมือนจะใครเอาปากกามาเขียนไว้อ่านได้ว่าเลขสามแปดแปลกมากเออก็เลยนึกอยากจะซื้อหวยเลยซื้อไปห้าสิบาทเอาข้างบน พอหวยออกมามันออกสามแปดแต่เป็นข้างล่างหลอนก็เลยโมโหตัวเองใหญ่ที่ไม่ซื้อข้างล่างด้วยตัวเลขที่หลอนเห็นบนฝ่ามือพอมาดูอีกทีมันเลือนหายไปหมดแล้วคราวนี้นิดก็อยากจะถูกหวยขึ้นมาซะและ้วนึกอยากจะรวยทางลัดว่ามันไม่ต้องเหนื่อยยากก็นึกถึงทารกทําบุญไปให้แล้วก็ขอให้มาบอกเลขบ้างงวดต่อมานิดก็ฝันเห็นทารกมาหาเอาแบงค์ยี่สิบมายื่นให้ แล้วก็หายไปดีใจมากเลยที่ฝันอย่างนั้นมันใกล้หวยออกแล้วด้วยแน่นอนนิดก็ซื้อยี่สิบทั้งข้างล่างข้างบนพอหวยออกนิดก็ตื่นเต้นลุ้นตัวโกงมันออกศูนย์สองนิดถึงก็ร้องอ่าร้องสะบดอะไรวะนิดนึกโมโหอยู่เหมือนกันที่ตัวเองตีเลขไม่ถูกเพื่อนเพื่อนเขาว่าแทงหวยไม่เป็นไม่ดักเอาไว้มันต้องดักทุกประตูไม่ให้เล็ดลอดไปได้นิดก็ขออีกงวดงวดต่อมาทารกให้เลขเก้าแปด โดยยกระดาษที่เขียนตัวเลขมาให้เห็นนิดแทงหัวให้สลับกันไปควายไปควายมาปิดประตูหมดแต่คนเราในะอย่างว่าบทมันจะไม่มีโชคมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าพอหวยออกมามันแทนที่จะเป็น98หรือ89มันกลายเป็น86นิดถึงก็ร้องลั่นว่ามันเป็นอย่างงี้ได้ยังไงนิดก็บ่นใหญ่แต่ยายน้อยเตือนสติลูกสาวว่าอย่าไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปโทษใคระตัวเองไม่มีโชคเอง แต่นิดในอยากจะคิดว่าทารกเล่นตลกกับหล่อนมากกว่าเสียแรงเป็นคนเจอศพทําไม่เปิดดูก็คงเก็บใส่รถเอาไปทิ้งกองขยะไปแล้วน้อยใจอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหล่อนบอกใครๆหลายคนว่ามันเป็นเรื่องของดวงดวงใครดวงมันน่ะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ